สวัสดีครับก็สองทุ่มแล้วนะครับมาคุยกันวันนี้เรื่องรีวิวคอร์สในวายเลสนะครับในมือผมเนี่ยเป็นหนังสือของคอร์สทั้ง3คอร์สเลยก็คือเป็นทั้งมี2คอร์สเป็นของ Ubiquity นะครับอีกคอร์สนึงเป็นของทาง Microtic ของ Microtic เนี่ยหลายคนก็คงจะรู้จักกันดีครับเป็นคอร์สที่ชื่อว่า MT CWE นะครับเป็นคอร์สวายเลสคอร์สเดียวเลยเวลาในการเรียนโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าตามเวลามาตรฐานก็จะเป็นสักประมาณ3วันนะครับแต่ว่าทางไมโครติกค่อนข้างมีความยืดหยุ่นก็คือแล้วแต่อาจารย์บางคนอาจจะไปแบ่งเนื้อหาให้ละเอียดเรียนเป็น4วันหรือบางคนก็จะกระชับขออนุญาตมีเสียงนิดนึงโอเคนะครับก็ไปจัดคอร์สให้กระชับมากขึ้นหรือ2วันก็มีนะครับพอทางไมโครติกค่อนข้างจะ flexible กับตัวอาจารย์คือสรุปว่าไมโครติกเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวอาจารย์มีความสำคัญกับคอร์สค่อนข้างมากนะครับในขณะที่ทาง Ubiquity ต้องบอกว่าทาง Ubiquity เนี่ยเป็นสินค้ามาจากทางอเมริกานะครับการจัดหลักสูตรเนี่ยสำหรับผมแล้วต้องบอกว่ารู้สึกว่าจะได้มีมาตรฐานมากกว่านะครับอย่างผมเองเนี่ยจริงๆนอกจากของ Ubiquity หรือของของ Microtic เนี่ยตัวเองก็เคยเรียนในคอร์สของทาง Microsoftนะครับแล้วก็รวมถึงเคยเป็นเทรนเนอร์ให้กับทาง Microsoft ด้วยก็ได้เห็นเอกสารในการเรียนการสอนก็คือฝั่งคนเรียนเนี่ยเห็นละว่ามีเนื้อหาอะไรส่วนฝั่งคนสอนก็เคยเห็นเหมือนกันว่าในเอกสารเนี่ยจะมีรายละเอียดบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นไกด์ให้กับคนสอนว่าหน้านี้หรือว่าส่วนนี้ต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยรับรู้อะไรนะครับก็เมื่อเทียบกับเอกสารของทาง Ubiquity ในคอร์สกับเอกสารของทาง Microtic เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทาง Ubiquity ค่อนข้างได้มาตรฐานในระดับเดียวกับอย่างของ Microsoft นะครับแต่อย่างไรก็ดีทาง Ubiquity เนี่ยจะแบ่งคอร์สในการเรียนไวเลสเนี่ยออกเป็น2คอร์สอุ๊ยขอโทษทีนะฮะ Ubiquity เป็นอันนี้Ubiquity เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2คอร์สใหญ่ๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงได้มั้ยฮะถ้าเกิดยังไงไลฟ์อยู่คนเดียวนะครับแล้วก็จัดทุกอย่างอยู่คนเดียวยังไงรบกวนฝากฟีดแบคนิดนึงนะฮะว่าภาพโอเคเสียงโอเคไม่ใช่แบบเดี๋ยวพูดไป5นาทีแล้วเพิ่งรู้ว่ามีเสียงนะครับยังไงฝากฟีดแบคมานิดนึงอ่ะกลับมาคุยกันต่อนะครับใน Ubiquity เนี่ยเขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส่วนนะครับเพราะว่าจริงๆก็เหมือนกับโปรดักต์ของเขาซึ่งถ้าเกิดใครเคยใช้ Ubiquity อยู่เนี่ยจะเห็นว่าทาง Ubiquity จะมีโปรดักต์เป็น2หมวดหลักๆก็คือโหมด AMX นะครับกับหมวด Unify หมวด Unify เนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์นะครับแต่ว่า AMX เนี่ยจะเป็นตัวที่มีเหมือนกับเว็บอินเทอร์เฟซเหมือนกับ Access Point ทั่วไปที่เราเห็นก็คือสามารถที่จะใช้เว็บเบราว์เซอร์เนี่ยติดต่อเข้าไปเพื่อทำการคอนฟิกอุปกรณ์ได้หลักๆเลยที่ Unify แบ่งสินค้าเป็น2ตัวเพราะว่าตัว AMX ของเขาเนี่ยเขาจะเน้นเป็นในเรื่องของตัว Infrastructure นะครับอย่างเช่นเอาไวเลสมาอย่างที่บอกต่อกันห่างเป็นกิโลนะครับเป็น 10-20 กิโลเปลี่ยนเสาอากาศได้เสาอากาศเป็นรอบตัวหรือเป็นทิศทางหรืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัว Unify เนี่ยจะออกแบบมาให้กับการใช้กันภายในองค์กรหรือใช้กันตามบ้านคือตัวนึงเนี่ยต่อกันหลายคนนะครับอยู่ในองค์กรอยู่ในโรงแรมรับมือกับการเชื่อมต่อกับคนจำนวนมากๆว้าสวัสดีครับคุณอิสรยานถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยขอบคุณฮะที่คอมเมนต์ออกเดี๋ยวนะฮะมีคอมเมนต์มาหลายท่านเลยขอบคุณมากครับเสียงโอเคแต่ดีเลย์หน่อยๆโอ้ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยววันนี้อยู่คนเดียวฮะคงเซตอะไรไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะพยายามทำให้ดีขึ้นนะครับกลับมาที่เนื้อหาอีกเช่นเดิมดังนั้นเนื้อหาของ Ubiquity เนี่ยก็จะแบ่งชัดออกไปเป็น2อันก็คืออย่างถ้าเกิดใครทำฮอตสปอตเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ Unify นะครับส่วนถ้าเกิดใครที่แบบจะต้องลิงก์ไกลๆก็จะเป็นตัว AMX แต่2 Ubiquity จะหลักสูตรนึงจะเรียนประมาณ2วันนะครับแล้วก็2หลักสูตรรวมกันเนี่ยก็จะเรียน4วันดังนั้นถ้าเทียบกันตัวต่อตัวแล้ว Microtic เนี่ยจะเรียน3วันอันนี้จะเรียน4วันในการครบทั้งหมดที่มาในการเปรียบเทียบเนี่ยมันมี2ที่วันนี้ผมมารีวิวมี2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกผมกำลังเตรียมหลักสูตร Wireless นะครับอย่างที่2ก็คือก่อนหน้านี้มีรุ่นน้องเคยถามผมว่าก่อนที่ผมตั้งใจจะเปิดคอร์สนะฮะก็มีรุ่นน้องเคยถามผมมาก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะเรียนไวเลสเนี่ยเขาจะไปเรียนอะไรดีไอ้ตัวนี้เลย Microtic MCTWE เลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ก็ก
็บอกว่าเอ้ยผมแนะนำไป YouPurity นะแต่ว่าผมบอกจำไม่ได้ว่าทำไมแต่พอผมเอาเอกสารมาเตรียมเนื้อหาที่จะจัดคอร์สของตัวเองปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นความแตกต่างของ2ค่ายนี้เลยนะครับขออนุญาตดูคอมเมนต์ไปนะครับขอบคุณมากครับที่คอมเมนต์กลับมาเรามาดูเอกสารกันดีกว่านะครับนี่คือผมเอา Air Max ก่อนเอา MTCWE ก่อนดีกว่าเพราะหลายคนคงรู้จักไมโครติกกันมากกว่านะครับแล้วก็รู้จักคอร์ส MTCWE เพราะว่ามันเปิดบ่อยกว่าในขณะที่คอร์ส Ubiquity นี่จะหาเรียนยากกว่านะครับเอกสารของตัวไมโครติกก็จะค่อนข้างเหมือนตำราเรียนนะฮะมันจะมีรูปประกอบแต่แบบรูปมันก็ยังเป็นรูปแคปเจอร์ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหลักการหรือที่มาที่ไปของไวเลสมากนักนะฮะพอเปิดไปเนี่ยมันจะอิงกับนัดการคอนฟิกของทางไมโครติกเดี๋ยวนะฮะอันแรกๆเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดเดี๋ยวอย่างอันเนี้ยมันไปถึงมันก็จะพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆในการเซตไมโครติกนะครับการทำออเทนเอยอะไรเอยแล้วมันก็ไปเนี่ยโดยรวมว่ากันไปทางไมโครติกเนี่ยฮะดูไปก่อนนะครับหลายคนที่เล่นกับไมโครติกก็อาจจะมองเห็นว่าไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยแต่เดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวจะเปิดของ Ubiquity ให้ดูคราวนี้ของไมโครติกเนี่ยคือจะบอกงี้ฮะทั้งเล่มเลยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการเซตค่าต่างๆที่มีอยู่ในไมโครติกคราวนี้เรามาดูของ Ubiquity กันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคืออย่างงี้ฮะอย่างเวลาผมถ้าใครเคยเห็นคลิปเนี่ยผมอาจจะเคยทำคลิปแปลงมิลลิวัตต์ออกมาเป็น DBA อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมอยากจะบอกว่าความรู้พวกนั้นน่ะผมได้มาจาก Ubiquity หมดเลยนี่ Ubiquity ครับตารางแปลงเวลาเราไปเรียนน่ะเขาจะมีวิธีการแปลงด้วยหรือว่าถ้าเกิดอย่างอยู่ใน Air Max เนี่ยมันจะต้องยิงสัญญาณไปภายนอกเขาก็จะมีให้เราเรียนเกี่ยวกับตัวเดี๋ยวนะฮะเอาให้ดูเดี๋ยวนะมีอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมติ๊งเห็นนะฮะตึ๊กตึ๊กผมจะเอาให้ดูอันนี้ก็ได้นี่อย่าง Ubiquity เนี่ยเวลาเขาจะสอนเราเรื่องเสาอากาศนี่เขาจะเอารูปอย่างนี้ฮะเขาจะเทียบเสาอากาศทิศทางกับเสาอากาศรอบตัวนะครับเสาอากาศทิศทางก็จะเหมือนกับตัวนี้ลำแสงก็จะวิ่งไปทางเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยลำแสงก็จะพุ่งไปได้ไกลกว่านะฮะแต่ว่าการเห็นแสงก็คือต้องอยู่ทางด้านหน้าถึงจะเห็นนะครับในขณะที่เสาอากาศรอบตัวก็จะเป็นเหมือนหลอดไฟตัวนี้นะครับก็คือไฟเนี่ยจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ว่าจะเห็นโดยรอบนะครับผมชอบวิธีการนำเสนอของตัว Ubiquity นะครับหรืออย่างอันเนี้ยเนื้อหาที่ไม่มีอยู่ในตัวไมโครติกนะครับว่าไวเลสเนี่ยการสื่อสารจริงๆแล้วเขาไม่ได้สื่อสารเป็นแกนเดียวเขาสื่อสารเป็นมีเหมือนกับว่ามีแกนแนวตั้งและแกนแนวนอนนะครับสัญญาณมันมีเป็น horizontal แล้วก็ vertical หรืออันนี้ Fresnel zone อย่างถ้าเกิดสมมติใครที่ทำงานไวเลสที่เป็นต้องยิงกันเป็นกิโลครับจริงๆแล้วเขาจะแสดงให้เห็นเลยว่าไวเลสเนี่ยมันติดท้องทำมันมีอาการเหมือนกับตกท้องช้างนะครับการคำนวณตัวไวเลสเนี่ยมันไม่ได้แค่ตามองเห็นนะฮะเดี๋ยวนะฮะมันไม่ใช่แค่สายตามองเห็นนะครับแต่ว่ามันจะต้องคำนวณด้วยเพราะมีการตกท้องช้างยิ่งความถี่ต่ำเท่าไหร่ยิ่งตกท้องช้างมากเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทางเนื้อหาอันนี้พูดถึงอินฟราสตรักเจอร์แบบไกลๆก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าเนื้อหายูนิฟายว่าถ้าเราไปเรียนยูนิฟายเนี่ยเราจะได้อะไรคราวนี้ลองกลับมาดูจะเห็นว่าเนื้อหาของทาง Ubiquity เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นเรื่องของการใช้ Ubiquity อย่างเดียวแต่เขาจะให้พื้นในการออกแบบเน็ตเวิร์กมาให้เราด้วยนะครับให้ความเข้าใจมาให้เราด้วยเห็นนะหรือผมหาไม่เจอละอย่างผมเกริ่นเอาไว้ในคลิปแนะนำก่อนหน้านี้อย่างเช่นทำไมมันมีมาตรฐาน 802.11 G8.11 N AC แล้วทำไมเป็น Air Max เนี่ยจะต้องมี Ubiquity ต้องมี Air Max หรือว่าแม้แต่ Microtik ต้องมี N Stream สาเหตุเพราะว่า 802.11ทั้งหลายเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นลักษณะใน in-house คือในอาคารนะครับ เรื่องของการสัญญาณที่ไปกระทบโดนกำแพงกระทบโดนวัสดุต่างๆแล้วมันกระทบกลับมาคือมันจะมีสัญญาณซ้อนถูกไหมฮะสัญญาณมันวิ่งไปปุ๊บชนกำแพง
แล้วสะท้อนกลับมาสัญญาณอีกฝั่งนึงก็ไปชนกำแพงที่มีระยะใกล้กว่าแล้วสะท้อนกลับมาดังนั้นเนี่ยมันจะมีการเอ็กโคการอะไรแบบนี้ 802.11 เนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในอาคารดังนั้นพอไปใช้นอกอาคารปุ๊บเนี่ยมันจะให้ประสิทธิภาพที่ไม่ดีนั่นเป็นสาเหตุที่ทางไม่ว่าจะเป็น Ubiquity หรือว่า Microtik ต้องออกแบบโปรโตคอลของตัวเองแต่ถามว่าไปเรียนในคอร์ส MTCWE มีบอกเรามั้ยว่าทำไมมันถึงต้องออกแบบตัว Nstream ขึ้นมาไม่มีนะตัว Microtik ก็จะแบบวิธีการเซต Nstream นะเซตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นโปรโตคอลที่แบบเหมาะเอาไว้ยิงระหว่าง Microtik เป็น point to point อะไรอย่างงี้นะครับNstream 1 Nstream 2เท่านั้นเองส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดใครเรียน MTCWE แล้วเนื้อหามีการปรับเปลี่ยนไปว่าผมเรียนมาก็หลายปีแล้วฮะถ้าเกิดเนื้อหามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็ฟีดแบคมาได้นะครับถ้ามีคำถามฝากมาได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะน่าจะไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวครับขออนุญาตเนาะโอเคกลับมาดูว่า Ubiquity ให้อะไรอีกนะครับมันให้เรื่องของ Final Zone เรื่องของการออกแบบว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณจะยิงระยะไกลเป็น10กิโลเนี่ยในแง่ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สายตาเห็นคุณต้องห่วงคำนวณถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับคำนวณถึงอย่างที่บอกเรื่องโปรโตคอลที่ใช้เรื่องของการ Echo เรื่องของFinal Zone เรื่องของแต่ไอ้เรื่องที่มันมีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัว Ubiquity กับตัว Microtik มีเหมือนกันก็คือมันจะใช้ฟังก์ชันที่เป็นเหมือนกับใช้เสียงครับเป็นตัวบอกแล้วเวลาเราตั้งเนี่ยเราไม่ต้องมาดูจอเราก็แบบหันหาเนี่ยถ้าเกิดสัญญาณมันยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆมันก็จะยิ่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นว่าจะใช้ฟังก์ชันนี้ของตัว Access Point ยังไงซึ่งตรงนี้มีทั้ง Microtik แล้วก็ Ubiquity ทั้งคู่นะครับมีอะไรอีกแล้วสิ่งที่ผมได้ก็คือถามว่าโปรโตคอล AirMac กับ Nstreamต่างกันยังไงมันหนึ่งนอกจากเรื่องของการ Echo แล้วเนี่ยการทำงานของwireless เนี่ย อันนี้ขออนุญาตนะฮะผมเอาความรู้ที่ได้จากทั้งสองอันมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันอันนี้ยังไม่ได้หยิบเล่มนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นความรู้ที่ผมไม่ได้มาจากเล่มนี้นะครับเล่มนี้จะสอนผมว่า wireless ทำงานยังไงนะครับไอตัว unifyWireless ทำงานยังไง Wireless ทำงานด้วยเป็นถ้าใครเคยใช้สายแลนนะครับน่าจะเคยได้ยินคำว่า CSMA CD ใช่ไหมครับส่วนของ Wireless เนี่ยจะเป็น CSMA CA ก็คือเรียกง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่ามันจะดักจับว่ามีการส่งสัญญาณมาชนกันไหมถ้ามันชนมันจะหลบหนีดังนั้นมันทำให้ผมรู้ว่าการที่เราพยายามจะยัดไคลเอนต์50ตัวเข้าไปใน Access Point ตัวเดียวกับการพยายามยัด25ตัวไปใน asset point ตัวเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่อง bandwidth ที่จะถูกหาร25หรือ50แต่ว่าอัตราการ collision หรือการชนกันเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับความรู้พวกนี้มาจากไหนเอามาจากคอร์สนี่ครับ unify นะครับนอกจากนั้นเนี่ยพอมันมีการชนกันปุ๊บเมื่อก่อนผมเคยคิดว่าถ้าเกิดมี client ตัวไหนที่เป็นตัวลูกต่อกับ asset point เราอยู่แล้วสัญญาณไม่ดีนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือผมจะต้องตั้งให้ Microtik ของผมตั้งให้ Access Point ของผมเนี่ยยื้อกับมันพยายามจะติดต่อกันให้ได้ซึ่งตอนหลังผมก็มารู้ว่าถ้าเกิดเราทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้เนื่องจากความถี่มันแชร์กันใช้ระหว่าง Access Point ตัวหนึ่งกับตัวลูกทุกตัวดังนั้นถ้าเกิดในขณะที่ Access Point กำลังยื้อกับ Client ตัวไหนก็ตามเนี่ยนะครับขอบคุณฮะเห็นไลฟ์วิ่งผ่านไปขอบคุณสำหรับกำลังใจครับตัวกลับถึงไหนนะเมื่อกี้ถึง access point ตัวหนึ่งเนี่ยมันคุยกับตัวลูกทุกคนใช่ไหมแต่มันคุยทีละตัวพอมันคุยทีละตัวปุ๊บคราวนี้ถ้ามันต้องยื้อตัวไหนเนี่ยนานๆมันจะทำให้ส่งผลเอฟเฟกต์กับตัวอื่นทั้งหมดไปด้วยดังนั้นเราจึงควรเซตว่าถ้าเกิด access point ตัวลูกเนี่ยตัวไหนก็ตามที่สัญญาณมันแย่เราควรประมาณหนึ่งปุ๊บโอ้ขอบคุณครับมากันเพียบเลยขอบคุณฮะเราควรจะตัดเขาออกเมื่อสัญญาณเขาแย่ประมาณหนึ่งนะครับไม่งั้นเขาจะดึงถ่วงไปหมดความรู้อันนี้มาจากไหนมาจากนี่ครับ Unify มีอะไรอีกที่น่าสนใจมีอย่างเช่นไอตัว AirMac กับ Nstream ทำงานเป็น TDMA TDMA คืออะไร TDMA นี่เป็นเทคนิคเก่า
ั้งแต่ยุคเก่าแก่สมัยตั้งแต่ใครใช้โทรศัพท์มือถือยุค800นะคะจะมี NM TDMA ก็คือหมายความว่าสมมุติในเวลา1วินาทีเนี่ยแทนที่เขาจะมองเป็น1วินาทีผืนเดียวแล้วก็คุยไล่คิวกันไปใช่มั้ยครับไม่เลยเขาจะแบ่ง1วินาทีเนี่ยออกเป็นหลายๆส่วนเช่นออกเป็น10ส่วนแล้วเขาจะบอกว่าโอเคนะส่วนแรกเขาจะคุยกับ Access Point ตัวนี้ส่วนที่2เขาจะคุยกับ Access Point ตัวนี้ส่วนที่3คุยกับตัวนี้ดังนั้นจะเห็นว่าเขาสามารถคุยกับ Access Point ได้10ตัวแล้วถ้า Access Point ตัวที่1เกิดมีปัญหาสัญญาณไม่ดีนู่นนี่นั่นแทนที่เขาจะต้องไปเสียเวลากับ Access Point ตัวที่1เขาจะไม่ครับเขาจะเสียแค่เศษ1ส่วน10วินาทีแล้วไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยที่เขากำหนดเอาไว้แล้วว่าตัวไหนจะคุยกับตัวไหนเนี่ยเขาก็จะคุยกันเหมือนเดิมแล้วพอถึงคิวของตัวที่1เขาก็กลับมาอีกรอบนึงดังนั้นวิธีนี้เขาจะไม่ถูกยื้อโดย Access Point ตัวใดตัวหนึ่งนะครับไอ้เจ้าตัวโปรโตคอล AMAC หรือว่า Enstream ของ AMAC ของ Ubiquity แล้วก็ Enstream ของ Microtik เนี่ยทำงานแบบ TDMA ในขณะที่ตัว 802.11 ไม่ได้ทำงานแบบนั้นนะครับเช่นเดิมครับความรู้อันนี้เอามาจาก TDMA เอามาจาก AMAC นะครับ ก็จะเห็นว่าตัวเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเทียบแบนด์วิดนะระหว่างถ้าเกิดคุณยื้อกับใครสักคนนึงเนี่ยคุณยื้อถ้าคุณยื้อเนี่ยในขณะที่คุณยื้อไปคุณก็ขาดการติดต่อกับตัวอื่นมันก็ทำให้ต้องรอตัวอื่นทั้งหมดต้องรอแต่ถ้าเป็น TDMA เนี่ยมันแบ่งเวลาเป็นสล็อตแล้วมันคุยแต่ละตัวเป็นสล็อตดังนั้นถ้าเกิดตัวนี้ช้ามันก็จะข้ามไปคุยกับตัวอื่นที่อยู่ในคิวนะครับทำให้ประสิทธิภาพดีกว่าเยอะนะฮะอันนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าอ๋อโอเคนะทำไมตัว Enstream นอกจากในเรื่องของ Echo แล้วเนี่ยที่มันให้ประสิทธิภาพดีกว่าก็เพราะมันทำงานอย่างนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูฮะว่าผมได้ความรู้อะไรจากคลาสอันนี้อีกอันนี้อีกเช่นกันน่าจะหลายคนเจอหลายคนจะเจอว่าเอ้ยบางทีเราใช้ access point ที่มันเป็นเฉพาะทางใช่ไหมฮะอย่างเซกเตอร์เนี่ยที่แบบองศาอาจจะเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนะ360หาร3สะอาดอย่าง120องศาถ้าเกิดใครที่ใช้สภาพอากาศแบบ120องศาใช่ไหมฮะบางทีถ้าเราอยากได้รอบตัวเราก็ต้องเอา access point มาเชื่อมกันแบบเนี้ยมันเชื่อมกันแบบนี้ครับให้ได้ครบ360องศารอบตัวคราวนี้หลายๆคนไม่รู้ว่าคลื่นวิทยุเนี่ยนอกจากมันจะออกมาข้างหน้าแล้วถึงมันจะเป็นเสาอากาศที่ทางที่พุ่งไปข้างหน้าก็ตามแต่มันจะมีรั่วออกมาข้างหลังบ้างนะครับแล้วตัวเนี้ยถ้าเราเอามาไว้ใกล้กันมากๆมันจะกวนซึ่งกันและกันดังนั้นมันจึงมีกฎว่าถ้าเราจะเอา access point มาแบบนี้ access point แต่ละตัวจะต้องอยู่ห่างกันเป็นระยะเท่าไหร่มันคำนวณได้นะโดยทั่วไปก็อาจจะเมตรนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีวิธีการคำนวณ นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังเพราะในชีวิตจริงถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ตรงนี้ปุ๊บเรา access point มาแล้วแบบเราขึ้นเป็นเสากลมๆใช่มั้ยท่อแป๊บแล้วเราก็เอาทุกตัวมาติดกันบนท่อแป๊บหมดเนี่ยฮะมันจะกวนซึ่งกันและกันเองทำให้ประสิทธิภาพออกมาไม่ดีนะครับขออนุญาตฮะดูคอมเมนต์นิดนึงเดี๋ยวจะพลาดเผื่อมีใครถามอะไรเข้ามานะครับอธิบายชัดเจนไหมครับถ้าตรงไหนไม่เข้าใจฟีดแบ็กมาได้นะครับก็เนี่ยฮะจะเห็นว่าตัว Ubiquity อ่ะออกแบบเอกสารมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ให้ความรู้ที่ต้องใช้จริงกับหน้างานมาด้วยไม่ได้จะพูดถึงการคอนฟิกอุปกรณ์แต่อย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะวิธีการใช้ Access Point 4ตัว3ตัว2ตัวควรจะทำยังไงนะครับรวมถึงเขาจะมีเทคโนโลยียกเว้นแต่แบบจะใช้บางตัวที่มีเทคโนโลยีสามารถซิงค์เนี่ยซิงค์สัญญาณกับ GPS ได้แล้วทำให้2ตัวเนี่ยทำงานเหมือนกับรู้เวลาซึ่งกันและกันทำให้มันสลับคิวส่งข้อมูลได้โดยไม่กวนกันนะครับก็จะเป็นรุ่นพิเศษถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะติดไม่ต้องห่างกันเป็นเมตรนะสามารถที่จะเอาอยู่ใกล้กันได้นี่ฮะมันก็ให้ความรู้พวกนี้มามีอะไรอีกเพียบเลยนะครับหรืออย่างถ้าเกิดใครอย่างเช่นเราบอกให้เรารู้เราเจอเสาอากาศกี่ dB ใช่ไหมฮะaccess point เรามีกำลังส่งกี่ dB อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันจะมีสูตรคำนวณไปรวมกันแล้วมันไปสูญเสียในสายเท่าไหร่มันไปหน้าจานอัตราขยายเท่าไหร่ตรงนี้มันจะเรียกค่า EIRP นะครับตัว Ubiquity ในหลักสูตรจะสอนเราคำนวณค่าไอตัวนี้ด้วยนะครับทำให้เราสามารถคำนวณความแรงที่แท้จริงหลังจากเอาเสาเอา access point เอาเสาอันนี้มาบวกกับ access point อันนี้แล้วเราจะได้ความแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในหลักสูตร AMAC จะมีสอนเรื่องนี้เอาไว้นะครับมาดูว่าผมได้อะไรจากหลักสูตร Unify บ้างหลักสูตร Unify ที่จำได้เลยก็คือมันให้วิธีการ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่ามีประโยชน์คือการเซตแอคเซสพอยต์อย่างเดียวเป็นเนี่ยมันไม่ได้ใช่มันเป็นนะครับแต่ว่าในหลายๆครั้งพอเราไปทำงานจริงอย่างเช่นอัตราส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนคนต่อแอคเซสพอยต์หนึ่งตัวในพื้นที่นั้นในยูนิฟายเนี่ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยเขาจะให้เราออกแบบเช่นเรามีสถานเรามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนนึงนะเรามีห้องสมุดมีจำนวนคนใช้งานค่อนข้างหนาแน่นขนาดนี้กี่คนต่อพื้นที่เท่าไหร่แล้วเราเจอพื้นที่ด้านหน้าเป็นพื้นที่ที่มีคนต่อพื้นที่เท่าไหร่มันโล่งกว่าดังนั้นใน2พื้นที่นี้เราควรจะติด access point กี่ตัวในตำแหน่งไหนในหลักสูตร Unify มีบอกนะครับซึ่งอันนี้ที่คุยนี่คือหลักสูตรอันนี้ไม่มีในผมไม่มีนะจำได้ว่าไม่มีใน MTCWE ครับถ้าเกิดใครเรียนแล้วดูอยู่ฟีดแบคมาได้นะครับเปิดคอร์สเมื่อไหร่คะสนใจมากอ๋อขอบคุณครับเรียนได้ที่ไหนครับถ้าเรื่องไวเลสตอนนี้เนี่ยฮะที่เลือกออกมาตรงนี้ก็คือเลือกมาจะทำคอร์สละครับคือต้องบอกว่า Ubiquity เนี่ยมันมีข้อดีอุปกรณ์คุณภาพก็สูงนะครับราคาโหดนิดนึงสำหรับผมนะผมว่าราคาเขาขึ้นไปกว่าไมโครติกส่วนไมโครติกเองอ่ะมันมีข้อดีคือมันราคามันโอเคคุณภาพมันโอเคในราคาที่ดีมากๆแล้วก็การใช้งานหลากหลายหาง่ายนะครับแล้วก็ถูกกับกฎของกสทช.สามารถนำเข้าได้สบาย Ubiquity เนี่ยชอบมีปัญหากับไอ้ตัวกสทช.มันก็เลยสิ่งที่ผมกำลังทำก็คือผมเนี่ยจะเอาความรู้ที่ผมได้จาก Unify จาก Ubiquity นี่แหละแต่ว่าเปิดคอร์สเอามาแอพพลายแล้วก็ใช้วิธีเซตของ Microtik นะครับตอนนี้ก็กำลังร่างหลักสูตรอยู่ครับแต่ตอนนี้ถ้าใครสนใจนะผมเปิดหลักสูตรเป็น Microtik Essential 1ก็จะคล้ายๆกันครับคือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นแต่ว่าเป็นหลักสูตรที่อย่างที่บอกฮะเซตไมโครติกเป็นแล้วเสร็จแล้วพอเอาเข้าไปจริงปุ๊บคุณโดนยิงจากข้างนอกนั้นหลักสูตรของผมเนี่ยจะเป็นหลักสูตร implement งานก็คือหมายถึงว่าเราความรู้เบื้องต้นเนี่ยผมไม่ได้ดูว่าความรู้ในการเซตไมโครติกเบื้องต้นที่คุณควรมีคืออะไรแต่ความรู้ที่คุณควรมีในการเอาไป implement งานจริงเช่นทำยังไงให้หลังจากเรา implement แล้วเนี่ยเราไม่โดนแฮกเซอร์วิสตัวไหนที่คุณควรปิดการอ่านสคริปต์นะครับในหลักสูตรผมเนี่ยผมพูดเลยอย่างใน essential แรกเนี่ยจะไม่มีการสอนเรื่องโหลดบาลานซ์แต่ผมจะมีสคริปต์โหลดบาลานซ์เป็นการบ้านแล้วผมจะสอนให้คุณอ่านสคริปต์แล้วผมจะให้คุณป้อนโหลดบาลานซ์เข้าไปเองนะในตอนช่วงในท้ายของวันดังนั้นคุณจะเห็นว่าผมจะไม่สอนคุณเรื่องโหลดบาลานซ์แต่ผมจะสอนให้คุณอ่านสคริปต์เป็นแล้วผมจะเอาสคริปต์ให้คุณตั้งนะครับอ่ะกลับมาครับเดี๋ยวข้อไวเลสเดี๋ยวจะตามมานะครับขออนุญาตขายของนิดนึงก็กลับมาที่ Unify ครับดูว่ามีอะไรอีกที่เราน่าจะได้ความรู้จาก Unify เดี๋ยวนะครับเราได้ความรู้นะอย่างเช่นอย่างที่เมื่อกี้บอกฮะ C เดี๋ยวนะนี่ฮะอย่างหน้านี้เนี่ยจะเห็นหลักสูตรมันสอนเรื่อง CSMACA นะครับมันทำให้เรารู้ว่าการที่เราพยายามจะบอกอย่างที่เคยมีคนมาถามอ่ะผมมีตัวลูก100ตัวผมใช้ access point อันไหนดีที่แบบกะเอาตัวเดียวแล้วจบอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ส่งผลดีนะครับมันจะชนกันเยอะแล้วก็ยังไม่รวมถึงความถี่ที่มันหารหรือแบบลองดูฮะมียิ่ง Unify เนี่ยผมชอบเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยหลายๆเรื่องใกล้ตัวนะให้ใกล้ตัวเดี๋ยวผมลองดูว่ามีอะไรเอามาฝากกันอันนี้เป็นวิธีคำนวณตัว signal to noise ratio SNR นะครับมันออกจะคำนวณนิดนึงข้ามไปดีกว่าเดี๋ยวนะฮะหรืออย่างเงี้ยที่เราดูเราเคยเห็นไหมฮะบางทีเราต่อโทรศัพท์หรือเราต่อโน้ตบุ๊กแล้วเราไปคลิกมันก็ขึ้นว่าความเร็วตอนนี้6เมก7เมก45เมกความเร็วดังกล่าวมาจากไหนอยู่หน้านี้ครับเดี๋ยวนะนี่วิธีคำนวณนะครับไอ้โทรศัพท์ทั้งหลายหรือว่าตัว Microsoft Windows เองไอ้ตัวเลขที่ขึ้นที่มาครับอยู่หน้านี้นี่ฮะถ้าเราเรียนหลักสูตรของ Unify เราจะได้รู้ว่ามันมาที่ไหนมันมาจากค่า Signal to Noise Ratio ครับว่ามันอยู่ตอนนี้ความชัดเจนของสัญญาณกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่ความเร็วจริงหรอกครับจริงๆมันดูว่ามันมีเหมือนอัตราการผิดเพี้ยนของสัญญาณมากแค่ไหนแล้วมันก็เอาคำนวณเป็นค่าตรงนี้ออกมาเป็นค่าที่แบบเขาถูกตั้งกำหนดเอาไว้แล้วไม่ใช่ค่าจริงๆด้วยนะเพียงแต่ว่ามันแสดงให้เราดูแบบเห็นเป็นตัวเลขง่ายๆดูแล้วสบายใจนะครับขออนุญาตสคอลตึ๊ดๆ
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ MTC WE ด้วยนะครับพี่นาอันนี้ผมหยิบเรียกว่าเอาไฮไลท์มาคุยกันก่อนดีกว่านะครับก็โดยรวมแล้วเนี่ยอย่างไปแมคโครติกก็จะมีเมดนะครับส่วนของ Ubiquity จะมีเป็นเหมือนกับ Zero Hand Off ก็คือไอ้ Access Point เนี่ยในกรณีในพื้นที่ที่มีคนใช้งานหนาแน่นนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เราสามารถเอา Access Point ทุกตัวมารวมกันแล้ว Access Point ที่เห็นทุกตัวเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ความถี่คนละย่านแต่ใช้ความถี่ย่านเดียวกันหมดแล้วมันเหมือนกับนึกออกมั้ยฮะว่า Access Point เนี่ยที่ใช้ความถี่ย่านเดียวกันเป็นฝูงแบบเนี้ยมันก็จะกันคนอื่นไม่ให้เข้ามารบกวนนะครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกอันนึงก็คือเวลาสมมติเราเดินไปใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้เราเดินไปใกล้ access point ตรงนี้มันหลุดจากตัวนี้ไปต่อตัวนี้เนี่ยในของ Ubiquity จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า zero hand off ก็คือการต่อเชื่อมเนี่ยมันจะเหมือน access point ตัวเดียวการเปลี่ยน access point ไม่ทำให้การเชื่อมต่อหลุดมันได้ใช้ตรงไหนมันได้ใช้ตรงที่สมมติถ้าคุณออกอากาศคุณใช้ VoIP เวลาเราคุยโทรศัพท์ไปอ่ะแล้วเราเปลี่ยนตัว access point มันจะไม่หลุดมันจะไม่ขาดไม่ต้องโทรหากันใหม่นะครับพอพูดถึงตรงนี้มันจะมีความรู้อีกอันหนึ่งที่ดีมากที่มันมีอยู่ในคอร์สยูนิฟายก็คือเขาให้เราดักจับสมมติบริษัทเราเนี่ยเราตั้ง access point access ID ชื่อว่า ABC นะแล้วก็ ABC 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 ปรากฏคู่แข่งข้างๆบางทีเขาอยากจะดักจับข้อมูลเราเขาก็เอา access point มาตัวหนึ่งแล้วก็มาตั้งเป็น ABC เหมือนกันพนักงานเราสแกนขึ้นมาก็เป็น access ID ABC เหมือนกันเราก็เชื่อมต่อในหลักสูตรของ Unify เนี่ยจะมีวิธีหาไอ้เจ้า Access Point ที่แปลกปลอมที่ไม่ใช่ของเราแต่ตั้ง Access ID เดียวกับเราด้วยนะครับดังนั้นมาสรุปหลักสูตรของ Unify ของ Ubiquity ดีกว่านะครับทั้ง2ตัวเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเป็นถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจับปลาเองก็คือเหมือนกับว่าอยากมีพื้นฐานแล้วก็พื้นฐานแน่นๆรู้ที่มาที่ไปนะครับอะไรมาจากไหนแล้วคุณออกแบบอะไรยังไงแล้วก็พูดถึงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะอยู่เป็นสิ่งที่เราได้ใช้มันเหมือนกับคนเขียนเขามีประสบการณ์ในการ implement นะครับแล้วเขาเอาประสบการณ์เขามาสรุปให้เราเรียบร้อยละดังนั้นพอตอนเราไปเนี่ยการคำนวณการ survey size การอะไรปุ๊บเนี่ยมันขอบคุณนะฮะกดไลค์ขอบคุณสำหรับกำลังใจครับมันไลฟ์ครั้งแรกสำหรับ Microtik Tutorial กำลังใจมันมีผลอย่างมากครับปลื้มใจจริงๆครับนะครับดังนั้นใครที่อยากมีความรู้พื้นฐานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันมีอยู่ในคอร์สของทาง Ubiquity ลองดูครับตอนหลังอาจจะหาเปิดยากนิดนึงเนื่องจาก Ubiquity เนี่ยมันไม่ค่อยผ่านกสทช.คนก็เลยนำเข้าน้อยพอนำเข้าน้อยก็เลยมีคอร์สเปิดน้อยนะครับแต่ถ้ามันมีเปิดเนี่ยแล้วถ้าไปเรียนได้อยากรู้ลึกๆเลยเนี่ยครับมันมีอันนึงด้วยอย่างที่ผมบอกมันมีหลักสูตรมันสอนเลยว่าเนี่ยมันมีผมเปิดหาให้ดูไม่เจอฮะตั้งใจจะเปิดหาให้ดูว่ามันมีไล่อันดับเลยว่าขอบคุณครับไล่ลำดับเลยว่าวัสดุอะไรที่มันจะดูดซับคลื่นมากที่สุดเหล็กเป็นอันดับหนึ่งนะครับต้นไม้อิฐปูนมันไล่ลงมาเพียงแต่ผมหาตารางไม่เจอเสียดายมากเลยแต่มันมีอยู่อันนึงที่ดูดซับคลื่นเยอะแล้วมีเป็นวัสดุในเมืองไทยแต่มันไม่มีแต่ต่างประเทศอันนี้ผมได้ความรู้มาจากคุณสมยศนะครับคุณสมยศเป็นคนที่ทำฮอตสปอตเยอะมากแล้วก็แกผมไปดูแอร์วิวของแกคอนโทรลแอคเซสพอยท์ที2-300ตัวแกก็บอกมาว่าเนี่ยเวลาดีไซน์นะนอกจากไอ้ที่มันมีหลักสูตรของอยู่ในหลักสูตรในนี้แล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งเลยที่มันดูดซับคลื่นเยอะมากก็คือกระเบื้องแกบอกว่าถ้าเกิดแกไปออกแบบที่ไหนแล้วมันมีเหมือนกับเป็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางแล้วแบบมันมีผนังเป็นกระเบื้องปูกระเบื้องผนังหรือกระเบื้องพื้นนะคุณพอจะประมาณได้เลยว่าสัญญาณจะทะลุไปยากมากอาจจะต้องหาอะไรไป access point ไปติดอยู่อีกฝั่งนึงนะครับก็แชร์ประสบการณ์กันเอาล่ะเราคุยเรื่องUbiquity เยอะละเรามาดู MTC WE กันบ้างนะครับจากที่เห็นใช่ไหมฮะทางกลับไปดูอีกทีก็เนี่ยฮะจากที่เห็นว่าภาพประกอบของอันนี้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับอันนี้พูดถึงวิธีเชื่อมต่อเขาก็มีค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมครับแล้วก็พอพูดเนี่ยสัญญาณข้างในไอตัว QAM หรือว่าตัว PSK หรืออะไรที่เราเห็นกันนะครับเดี๋ยวนะว่าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันทำงานแบบไหนถ้าสัญญาณดีไม่ดีหน้าตาเป็นยังไงตัว Ubiquity ให้มาค่อนข้างชัดเจนนะครับรูปก็อย่างที่บอกฮะเนี่ยเสาอากาศแบบ
ทิศทางเสาอากาศแบบรอบตัวพอมาไมโครติกบ้างพอดีผมเรียน Ubiquity ก่อนแล้วเข้าไปเรียนไมโครติกผมก็เลยโชคดีว่าได้พื้นไปแล้วไปเรียน MTCWE ก็ทำให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละที่สอบผ่านเกณฑ์แล้วได้เลยได้เป็นคอนซัลท์ของไมโครติกเนี่ยฮะก็ทางไมโครติกก็เลยจะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับกำลังส่งนะฮะเป็นอะไรที่มันอยู่ในตัวไมโครติกซะเยอะนะครับดังนั้นถามว่าเรียนกับไมโครติกได้ความรู้ไหมได้นะครับได้ก็คือได้ความรู้ในการเซตอัพไมโครติกแต่จะไม่ค่อยได้ในเรื่องของที่ไปที่มาถ้าอย่างไอตัว Enstream เขาอาจจะเขียนไว้นิดนึงว่ามันเป็น TDMA แต่เขาไม่บอกว่า TDMA คืออะไรนะครับในขณะที่ Ubiquity ตอนสอนเนี่ยในเอกสารมันมีพูดถึงแล้วก็ตอนไปเรียนเขาจะมีวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูเป็นเหมือนวิดีโอนะทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะครับทั้งสองคอร์สนะครับคือต้องบอกว่า1ผมไม่ได้เป็นคนสอน Ubiquity แล้วก็ไม่ได้เป็นคนแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้สอนทั้ง MTCW นะครับอันนี้ผมวิจารณ์แบบจากมุมมองของตัวเองเลยแล้วแบบเรียนตามตรงว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคอร์สของใครเลยนะครับก็มาเอาประสบการณ์มาแชร์กันอย่างที่บอกฮะนี่ไมโครติกก็จะแบบวิธีการเซตไมโครติกอะครับดังนั้นถามว่าไปเรียน MTCWE ได้อะไรคุณจะเซตไมโครติกเป็นคุณจะเซต Asset Point เป็นคุณจะเซต Point to Point เป็นคุณจะรู้ว่าเซต Endstream เป็นไงแต่คุณอาจจะคำนวณเฟรเดลโซนไม่เป็นเรายิงไปเรามองเห็นปุ๊บแต่คุณไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆไอ้ต้นพุ่มไม้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันมีผลต่อเฟรเดลโซนนะหรือว่าคุณจะไม่ได้ในส่วนที่ปริมาณงานหรือปริมาณจำนวนคนที่อยู่ในอย่างเงี้ยอย่างคุณไปออกแบบโรงเรียนเนี่ยคนที่อยู่ในห้องสมุดกับคนที่อยู่บนทางเดินปริมาณความหนาแน่นของคนไม่เท่ากันตกลงมันควรใช้อะไร Access Point กี่ตัวแค่ไหนนะไมโครติกไม่ได้บอกหลายๆคนก็เลยจะใช้เดาเอาหรือว่าต้องมาทำงานไปสักพักหนึ่งแล้วก็เก็บประสบการณ์นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็แต่คืออย่างที่บอกอีกครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้อุปกรณ์ Ubiquity พอไปเรียนมาเนี่ยคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับไวเลสแต่ได้ใช้น้อยฮะอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่คุณภาพดีแต่วันนี้เองตัวผมเองก็ใช้น้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าราคามันถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วผมว่า Ubiquity มันแพงกว่าแล้วก็อย่างที่บอกฮะของมันไม่ค่อยถูกกฎกสทช.ดังนั้นคนที่นำเข้าหลายๆคนก็ชอบมีปัญหากับกสทช.ทำให้ของขาดบ่อยแล้วอย่างเราอิมพลิเมนต์งานลูกค้าใช่ไหมครับแล้วของมันขาดเนี่ยงานลูกค้าดีเลย์ลูกค้าก็เสียหายมันก็ต้องเลยต้องไปใช้ยี่ห้ออื่นในการอิมพลิเมนต์งานเจอมีใครเจอปัญหาเดียวกับผมไหมฮะนะเหมือนปีที่แล้วปลายปีที่แล้วใช่ไหมไมโครติดของขาดโอ้โหผมมีลูกค้ารอแบบ 4-5 รายรอกันเป็นเดือนแล้วแบบตังก็ไม่เข้าเราใช่ไหมเพราะ implement ไม่ได้ของไม่มีงานลูกค้าก็ดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอุ้ยเสียงกระตุกแล้วครับขอบคุณอาจารย์คุณโกอาจารย์สุประเดชครับที่เข้ามาดูแล้วก็คอมเมนต์ตายละโม้ไปตั้งเยอะเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าคลิปนี้ผมมีบันทึกเอาไปด้วยเดี๋ยวจะตั้งใจจะเอาไปอัพโหลดบน YouTube นะครับมันก็ถ้าเกิดเสียงตรงไหนกระตุกไม่ได้ยินเดี๋ยวยังไงก่อนวันพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวคืนนี้ผมไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอัพโหลดขึ้น YouTube เลยถ้าเกิดใครพลาดตรงไหนหรือว่าอยากเห็นภาพชัดๆหรือได้ยินเสียงชัดๆก็ฝากไปดูที่ YouTube ได้นะครับอ่ะเรามาตอบคอมเมนต์กันดีกว่าครับเนื้อหาก็คงจะประมาณนี้ถ้าผมตกหล่นอะไรไปสอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงเสียงแหลมแป๊บๆตลอดเลยครับหรือผมเป็นคนเดียวอาจจะเป็นไมโครโฟนมันอยู่ใกล้แล้วผมพลิกกระดาษหนังสือไปมาครับไงต้องขออภัยด้วยเราใช้ยี่ห้อไหนแทนครับตอนนี้ผม implement งานตอนนี้ผมตัวที่ผมใช้คือผมหาพยายามหายี่ห้อแทน Ubiquity เหมือนกันนะถือว่าเป็นความลำบากแต่ว่าที่ผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าก่อนหน้านี้ Ubiquity มันไม่มี Duo Band คือแบบโอ้โห implement ใช่ไหมเรา implement งาน Access Point ยุคนี้จะใช้แค่ 2.4 มันไม่ใช่อ่ะครับเราต้องพาลูกค้าเดินไปข้างหน้ากับเราแล้วอ่ะแล้วช่วงปลายปีที่แล้ว Ubiquity ยังไม่มีรุ่นที่เป็น Duo Band แล้วราคาถูกนะครับผมก็ไปลองหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันแต่ว่าสรุปมาแล้วผมตอนนี้ผมใช้ WAP-AC นะครับที่สาเหตุที่ผมใช้ก็คือ1มันมี Capman ที่เป็นคอนโทรลเลอร์นะทำให้เวลา implement งานง่ายคือผมทำที่แคปแมนตัวเดียวแล้วพอผม implement ไอ้ตัว WAP-AC เนี่ยผมก็แค่บอก
ไปอ่านค่าคอนฟิกทั้งหมดจากแคปแมนแล้วผมก็ติดตั้งได้เลยอันนั้นคือข้อแรกข้อ2ราคาไม่แพงนะครับราคาแค่ 3,000 กว่าบาทแต่เป็น Duo Band ทั้ง5 GB และ2 GB waterproof กันแดดกันฝนนะฮะสามารถใช้ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารส่วนข้อด้อยมีครับข้อด้อยสำหรับผมนะฮะคือ coverage มันแคบไปนิดนึงคือจริงๆแล้วการลง access point ยุคนี้ไอ้สัญญาณ5 GB เนี่ยมันทำให้พื้นที่มันแคบกว่า 2.4 นะครับแล้วก็การออกแบบที่ดีก็คือ access point ก็ควรจะมีความถี่ประมาณหนึ่งนะครับทำให้เวลาเราใช้เนี่ยมันก็กระจายการใช้งานไปทำให้ได้ bandwidth ที่ค่อนข้างดีหรืออะไรแต่ว่า WPA-PSC มันก็แคบไปนิดนึงมันน่าจะกว้างกว่านี้หน่อยนะครับแต่โดยรวมก็อาศัยแบบลงหลายตัวหน่อยหรือว่าลงในพื้นที่ที่เขาพื้นที่ไหนที่มีการใช้งานเยอะก็เอาไปลงราคามันไม่แพงก็เลยไม่ต้องคิดมากชัดเจนดีครับขอบคุณมากถ้าไม่ของผมไม่กระตุกขอบคุณครับฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้ครับคุณเชมเมอร์ยังไงเดี๋ยวลองไปดูบน YouTube นะครับผมจะอัพโหลดขึ้นบน YouTube ผมเดี๋ยวผมอัพโหลดขึ้น YouTube เสร็จเดี๋ยวผมจะไปแชร์ที่หน้า Microtech Tutorial นะครับจะได้ตามไปดูได้ถูกอยากเรียนไฟฟ้าครับโอ้คุณโกขอบคุณมากครับผมที่แหละจะชวนคุณโกมาจัดคอร์สต่อด้วยกันคือเนี่ยผมทำคอร์สเบสิกแล้วใช่ไหมคือเพื่อให้คนมีเบสิกที่ดีส่วนการ implement น่ะคุณโกเป็นคนที่แบบจับหน้างานจริงผมยังบอกเอ้ยเดี๋ยวจะโทรไปเนี่ยแบบอยากกับคุณโกเรามาช่วยกันออกแบบคอร์สดีๆกันสักคอร์สกันเถอะนะครับครับผมโอเคก็ไลฟ์กันมา40นาทีแล้วครับก็เพื่อให้ไม่เป็นการยาวเกินไปก็ขอบคุณฮะคิดว่าเนื้อหาก็น่าจะครบแล้วก็มีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากจะเรียนคอร์สที่เกี่ยวกับ wireless เพื่อเอาไป implement งานนะครับก็คิดว่าข้อมูลที่มาฝากกันวันนี้น่าจะมีประโยชน์ประมาณนึงเดี๋ยวขอตอบคำถามนิดนึงฮะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้ง AP บนตึกแถวหน่อยครับบางทีเซอร์เวย์สำรวจหน้างานก็ดีครับคือบางทีมันอยู่ที่วัสดุก่อสร้างด้วยผมเคยไปเจอคอนโดดีๆอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันโครงสร้างมันเป็นอะไรครับแต่ส่วนใหญ่ผมเวลาผมไปบ้านลูกค้าที่มีตังค์นะครับคอนโดแบบแพงๆแบบห้องนึง 2-300 ตารางเมตรนะเชื่อมั้ยฮะผมไม่รู้ว่าในกำแพงเขาฝังอะไรไว้อะแต่ access point อะสัญญาณมันไม่ค่อยทะลุกำแพงอะคือแบบห้องล็อกกับตารางเมตรบางทีต้องวาง access point AP ทั้ง3ตัวก็มีครับบางทีก็เลยบอกก็อาจจะต้องไปดูครับว่าวัสดุเขาดูดกลืนสัญญาณมากน้อยแค่ไหนของผมจะมีตัว access point ที่เอาไว้สำหรับ survey เลยครับเพราะว่าบางทีดูจากแผนผังอย่างเดียวมันไม่ได้ผมก็จะไปไซต์ surveyUnify แจ่มจริงโอ้Unifyแจ่มแจ่มจริงๆครับสำหรับผมแล้ว Unify กับ Microtik ผมบอกเลยว่ามา Unify เนี่ยstable มากโดยเฉพาะ Unify เนี่ยผมเคยแบบคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีอุปกรณ์หลากหลายมากนะผมไม่ได้มีแค่โทรศัพท์ใช่มั้ยไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์ผมจะมีแบบ Chromecast จะมีแบบ Apple TV คือจะมี device ที่แบบแปลกๆ Unify เป็นตัวเดียวเลยฮะที่สามารถรับการเชื่อมต่อได้ทุกอุปกรณ์แล้ว stable คือหลังจากเซตไปแล้วเนี่ยบางทีคอนโทรลเลอร์เจ๊งไปไอตัว AP ยังทำงานแบบอิสระใช่ไหมครับทั้งปีเลยครับมันทำงานได้ดีโดยที่แบบไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยมันดีมากๆในขณะที่ไมโครติกก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าใครเจอไหมแต่ผมเจอแล้วก็ผมเจอวิกฤตไมโครติกกับไวเลสมา 2-3 รอบเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วอะครับตอนที่ Apple อัปเกรด iOS จาก iOS 5เป็น iOS 6ไม่มี iPhone iOS 6ตัวไหนที่ต่อกับไมโครติกได้ Access Point ไมโครติกคือใครอัปเกรดปุ๊บเนี่ยจะต่อ Access Point ของไมโครติกไม่ได้แล้วก็มีคนไปถามไมโครติกด้วยบอกเฮ้ยเนี่ยมันคนอัปเกรดเป็น iOS 6แล้วต่อไม่ได้เมื่อไหร่ไมโครติกจะแก้ปัญหาไมโครติกประกาศอยู่บนฟอรัมตัวเองเลยมันไม่ใช่ปัญหาของเราคนอื่นก็ต่อกันได้ทั่วโลกและ iOS 5ก็ต่อได้แล้วพอเป็น6ต่อไม่ได้แปลว่าเป็นความผิดของ Apple ไมโครติกไม่แก้ครับไมโครติกไม่แก้ครับโอ้โหช่วงนั้นนี่แบบโอ้โหผมเดือดร้อนอ่ะลูกค้าเดือดร้อนนะฮะต้องแบบหาอุปกรณ์กระจายเลยครับซึ่งตอนหลังผมก็ไปลงที่ Ubiquity แล้วหลังจาก implement Ubiquity เนี่ยต้องบอกว่านิ่งมากนิ่งมากของ Ubiquity โดยเฉพาะตัว Unify นะครับนิ่งนิ่งกว่า AirMac อีกนิ่งเลยในขณะที่Microtik เนี่ยตอนหลังก็ดีขึ้นมีปัญหาน้อยลงแล้วก็ผมมาเจอวิกฤตที่อีกครั้งนึงจำไม่ได้ละเมื่อไม่นานมานี้แต่เป็นวิกฤตเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่า Microtik stable ขึ้นมาก stable ขึ้นมากไหนครับขออนุญาต
ถ้าสมมุติไม่ค่อยมีความรู้ภาษาอังกฤษจะเรียนยากไหมโดยส่วนตัวผมว่าไม่ยากนะเพราะว่ามันเราไม่ได้ไปเรียนว่ามันแปลว่าอะไรอะครับแต่เราเหมือนกับเรารู้ว่าไอ้คำเนี้ยมันใช้ทำอะไรคือเราไม่ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับผมสมัยก่อนผมอยู่ม.6 ม.อะไรเงี้ยเวลาอ่านเทคบุ๊กอะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเหมือนกันเราจำได้ว่าคำนี้มันการเขียนโปรแกรมใช่ไหมคำนี้มันคืออะไรเราก็อ่านรู้เรื่องครับโดยที่เราไม่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาขอทักทายก่อนครับพี่สวัสดีครับคุณคิมจองอิลนะครับยังไงเนื้อหาเดี๋ยวกลับไปย้อนหลังดูได้นะครับกำลังรอ Unify AC Web 2จริงๆนะใจอยากกลับไปใช้ Ubiquity อ่ะแต่คืออย่างที่บอกครับของมันขาดอยู่บ่อยๆมันทำให้การ implement งานมันสะดุดนะครับเลยตอนนี้เห็นล่าสุดที่มันออกรุ่นใหม่ราคาก็ไม่แพงนะอยากกลับไปจริงๆฮะแต่กลัวเพราะว่าการ implement นะผมชอบแบบ implement รุ่นเดียวแบบเลือกรุ่นดีๆนะแล้ว implement แล้วเวลามีปัญหาเงี้ยเราคุ้นเคยกับมันเราแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วก็อะไรที่เราสต็อกเก็บไว้เผื่อลูกค้ามีปัญหาแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เก็บไว้แค่รุ่นเดียวใช่ไหมครับพอลูกค้ามีปัญหานี่ผมเอาของผมไปเปลี่ยนเลยไม่ต้องคุยกันเยอะแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาหาปัญหาค่อยกลับมาแก้ว่าปัญหาเป็นอะไรพอถ้าเกิดเล่นแล้วของมันขาดมันต้องเปลี่ยนรุ่นเนี่ยผมก็เลยแบบวันนี้ก็เลยยังไม่ค่อยได้กลับไปเล่นมันแต่ชอบมันจริงนะ Ubiquity อ่ะมันสเตเบิลมากAP ของ Microtik รุ่นไหนที่คุ้มค่าสุดราคาถูกสำหรับผมตอนนี้คือ WAP AC นะครับมีบางคนชอบไอ้ตัว HAP ACบางคนชอบตัว HAP AC แต่ผมว่ามัน HAP เนี่ยคือ Home Access Point คือต้องบอกว่าคอนเซปต์ในการดีไซน์ของตระกูล HAP เนี่ย Microtik ดีไซน์มาเพื่อเป็นใช้ตามบ้านใช้ในงานที่แบบไม่ใช่ Heavy Duty นะครับถึงมันจะเอามามันเป็น Router Loss เหมือนกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูดอยู่ในคอร์สเพราะว่าคือเหมือนกับ Microtik เขามีคอนเซปต์ในการออกแบบดีไซน์แต่ละตัวมาซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยด้วยความเป็น router loss มันก็เหมือนกับใช้ได้หมดนะครับแต่พอระยะยาวแล้วเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ดังนั้นตัว HAP AC ก็บางคนก็มองว่าคุ้มสำหรับผมเนี่ยแต่ผมไปแว็บ AC เลยซึ่งมันถูกออกแบบดีไซน์มาเพื่อเป็น access point ทำงานหนักๆโดยตรงเลยนะฮะถ้าถามผมตอนนี้ผมใช้ WAP AC ครับ 3,000 กว่าบาท dual band ใช่ไหมฮะเสียอย่างเดียวข้อเสียจริงๆ coverage มันน้อยไปนิดเดียวคือผมไม่ต้องการมันเยอะมากหรอกแต่ว่าผมมันน่าจะเยอะกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับผมเจอ WLAN ของติกปีกว่าๆสัญญาณดรอปลงเยอะมากอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้เสาอะไรคือมันจะมันไม่ใช่แค่ไมโครติกตัวเดียวนะครับมันคือ access point อ่ะมันเป็นตัวส่งสัญญาณขึ้นวิทยุครับมันก็เหมือนวิทยุวอซึ่งถ้าเกิดใครเล่นวิทยุวอก็จะรู้ว่าเวลาเราจะใช้เสาอากาศกับ access point อ่ะเอ้ยกับวิทยุวอเนี่ยเสาอากาศมันต้องแมทถ้ามันแมทมาได้ดีเนี่ยกำลังส่งจะดีถ้ามันแมทมาไม่ดีกำลังส่งไม่ดีไม่พอครับมันจะมีค่าตัวหนึ่งที่เรียกว่า SWR คือเป็นค่าที่จะย้อนกลับไปที่ภาค PA หรือภาคจ่ายจนทำให้ไอ้ภาค PA เนี่ยมันค่อยๆเสื่อมลงนะครับบางทีอาจจะลองดูเสาอากาศด้วยครับว่าแมทไม่แมทแล้วก็เพราะเสาอากาศที่ขายในบ้านเราบางทีผมพูดตรงๆนะฮะอย่างไอ access point 5 กิกเนี่ยบางทีไปถึงโอ้มันใช้เสา2 กิกหมุนกันคนก็แบบมันก็หมุนไปมันก็ใช้ได้อะไรเงี้ยผมก็แบบก็ไม่อยากจะบอกเขาก็บอกเขาแต่เขาไม่เชื่อผมก็ก็ปล่อยเขาว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีครับ1มันไม่แมทสัญญาณไม่ว่าจะรับหรือส่งไม่ดี2ภาค PA มันจะเจ๊งนะครับแล้วก็อุปกรณ์อันนี้ก็จะมีอย่างเช่นตัว Ubiquity อ่ะจะมีตัว Micro Station ซึ่งเป็นรุ่นเล็ก stable ราคาไม่แพงสัญญาณดีแต่ว่ามันจะส่งได้ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะส่งได้กำลังสูงสุดคือ1วัตต์หรือไงไม่รู้ฮะแล้วพอส่ง1วัตต์เนี่ยอาการคือความร้อนจะสูงถ้าเราไปติดในที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมทำให้ภาค PA เสื่อมทำให้ไมโครติกเสียไอตัวเนี้ยเสียบ่อยดังนั้นอย่างไอตัวไมโครสเตชันน่ะถ้าเอามาไม่ควรจะเปิดถ้าระบายที่ไปอยู่ในที่ที่ติดตั้งระบายอากาศไม่ดีนะมันไม่ควรจะเปิดกำลังสูงสุดฮะควรจะลดลงมาหรือแค่สัก500มิลลิวัตต์จะทำให้ access point ทนขึ้นนะครับอันนี้ทราบมาจากตัวแทนจำหน่ายว่ามันมีส่งเข้ามาเคลมเยอะด้วยอาการแบบนี้ตอนที่ไปอบรมไอตัว AirMac ครับเรียนพี่เรียนคอร์สที่เมืองไทยเหรอครับใช่ครับผมเรียน Unify เรียนที่เมืองไทยครับตอนนั้นโซโลมอนซึ่งเป็นตัวแทนของ Ubiquity เป็นคนจัด
นะครับหลังจากที่ผมเรียนมาก็เห็นยังเขาจัดอยู่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนหลังเขาขาย Ubiquity น้อยลงอาจจะลองติดต่อดูมีใช้ WAP ใช่ WAP ก็โอเคนะครับWAP มันรุ่นธรรมดามัน 2.4 กิกไงตอนนี้ถ้าผม implement งานให้ลูกค้า 2.4 อย่างเดียวผมว่ามันไม่น่าจะใช่ละนะครับสำหรับลูกค้านะยกเว้นแต่บางคนที่แบบถ้าแบบเขาจำกัดจริงๆเขาแต่โดยรวมผมตอนนี้จับขึ้นทุกคนถ้า implement งานวันนี้ยังไงต้อง5ครับไม่งั้นไม่นานลูกค้าต้องเสียเงินซ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันไม่คุ้มกับลูกค้า591กับพวกยูบีจะไม่ค่อยเป็นคุณณัฐพลณัฐพล MT ผมไม่แน่ใจน่าจะช่วยกันตอบคอมเมนต์ไหนใช่ไหมคุณณัฐพลก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมว่าแกผมเห็นถ้าผมจะไม่ผิดนะผมเคยเห็นคุณณัฐพลตอบคำถามเป็นคนที่ตอบคำถามดีคนหนึ่งโคโวเดตคืออะไรครับอ๋อโคโวเดตก็คือพื้นที่ที่สัญญาณไปถึงไงครับพื้นที่ที่สัญญาณไปถึงเดี๋ยวนะผมดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอารูปให้ดูครับตึ๊กฮะอยู่นี่โคเวเลตเห็นนะครับผมเอารูปให้ดูนี่อันนี้เป็นรูปโคเวเลตนะครับอันนี้เป็นตัวยูนิฟายที่มีกำลังในการส่งสัญญาณไวเลสออกมาเขาก็ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีตัวกั้นนะมันก็สามารถส่งสัญญาณได้กว้างไกลขนาดนี้แต่ว่าวัสดุที่มันถ้าเกิดเราไปเข้าไปไว้ในที่ที่แบบมันมีตัวกั้นนะครับบางทีมันจะโดนพวกวัสดุต่างๆดูดซับสัญญาณทำให้พื้นที่ในการให้บริการอยู่จำกัดอยู่ที่แคบๆแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมเจอบางทีไปถึงมันมีตู้แหลกแขวนผนังอยู่บางคนก็ชอบเอาสวิตช์เอา access point เอาสวิตช์เอาเราเตอร์เอาอะไรไปใส่แล้วก็เอา access point ไปใส่อยู่ในตู้แหลกด้วยซึ่งตู้แหลกเนี่ยเป็นโลหะเป็นวัสดุที่ซึมซับสัญญาณไวเลสได้ดีที่สุดอันดับหนึ่งเลยจากที่ไปเรียนมานะครับคิดว่าอีกนานไหมกว่าจะเข้าสู่ยุค AC เต็มตัวผมว่าเราเริ่มเข้าสู่ยุค AC แล้วล่ะครับคือดูจากอุปกรณ์ตอนนี้แม้แต่แบบอุปกรณ์โทรศัพท์รุ่นกลางๆก็ซัพพอร์ต5กิกกันหมดแล้วครับก็ 2.4 อย่างเดียวผมว่ามันก็คงจะอยู่อีกพักนึงเหมือนกับทีวีจอแก้วครับวันนี้ก็ยังหาดูได้แต่มันเป็น LCD ไปหมดละ WA ขออนุญาตอ่านนะครับตัวมันแค่ตาล่าสุดไม่ได้ถ้าเกิดใครเป็นเฟรนด์ผมจะรู้ว่าผมต้องไปตัดแว่นดังนั้นวันนี้อ่านช้านิดนึงนะครับสายตาเริ่มไม่ค่อยดีใช่ครับคุณสุภชัยปิ่นหอมพูดที่ว่ามันส่งไม่ดี PA เสื่อมใช่ผมก็คิดอย่างนั้นนะเราคิดตรงกันMTWAP ชอบตรงทำ Virtual Asset ID แยก2วงเพิ่ม QoS ได้รับ device ได้ 50-60 ใช่แล้วคือ Microtik มันคุ้มมากแล้วล่าสุดนะฮะมันทำ Repeater ได้ด้วยเมื่อก่อนเวลาทำ Repeater เนี่ยต้องมีเหมือนกับข้างในจะต้องมีแบบเป็นเหมือนกับเป็นการ Extension แล้วทำให้มันเหมือนกับเป็น IP 2ตัวมันถึงทำ Repeater ได้แต่ล่าสุดเนี่ยตั้งแต่เราต้องลอสเวอร์ชัน 6.28 ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือ6อะไรตรงนี้แหละมันทำให้ Microtik สามารถใช้เป็นตัวเดียวทำงานได้ทั้งตัวเองอ่ะสามารถทำเป็นตัวลูกแล้วมาส่งเป็น Access Point หรือว่าตัวเองทำตัวเป็น Repeater ได้ในตัวเดียวกันคุ้มมากนะ Microtik คุ้มใช่ไหมฮะขอบคุณนะคุณณัฐพลที่เข้ามาช่วยกันตอบนะครับไม่นานแล้วเนอะผมว่าอ๋อ AS ใช่ AF Fiber ตอนนี้แถมมาก็เป็น5กิกหมดแล้วใช่ครับเป็น ACเออ2011กับ3011ต่างกันมากไหมครับต่างกันมากเลยครับผมอ่านแค่นี้ถ้าใช้งานสัก20เครื่องกับ2011ไหวไหมต้องถามว่าแบนด์วิดท์เท่าไหร่เอางี้2011อ่ะไปแบนด์วิดท์200เมกอ่ะ CPU ไม่พอครับใช้แบนด์วิดท์200เมกแล้วจะวิ่งได้ไม่เต็มแต่3011เนี่ยวิ่งฉิวเลยแต่ล่าสุดตัวที่ผมว่าคุ้มตังมากถ้าใครมีแบนด์วิดท์200เมกนะครับก็คือตัว 750GR3 ตอนนี้ผมใช้อยู่ผมมีแบนด์วิดต์200เมกเส้นหนึ่งกับ50เมกอีกเส้นหนึ่งเอามาทำงานอะแล้วใส่ไฟวอลใส่ทำ QoS ใส่นู่นใส่นี่ CPU ยังวิ่งอยู่แค่ 60% เลยอะแล้วตัวนี้ราคาถ้าผมจำไม่ผิดนะ 2,000 กว่าบาทแล้วรับแบนด์วิดต์ได้ขนาดนี้นะครับถ้า อีกอันนึงที่ผมไม่ชอบ3011ก็คือมันตอนนี้มันมีรุ่นที่เป็นแหลกอย่างเดียวโหตัวนึงมาตัวเบิ่มเลยแต่750มันตัวเล็กกระติ๊กเดียว
นะครับยกเว้นถ้าใครเอาไปขายลูกค้าแล้วแบบอยากได้ภาพพจน์แบบตัวใหญ่อลังการก็3011ฮะเร็วประสิทธิภาพคุ้มราคา2011วันนี้เป็นผมสารภาพตามตรงผมไม่แนะนำให้ใครซื้อผมมี2011อยู่แถวนี้เต็มเลยวันนี้แทบไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะว่าความสามารถมันน้อยพอที่ทินได้ไหมครับจะเปิดคอร์สแนวไหนอ๋อคือตอนนี้ผมเปิดคอร์สอยู่กำลังจะเปิดวันที่26เนี่ยครับเปิดคอร์สหนึ่งแล้วก็ไอ้คอร์สเนี้ยตอนนี้ก็มีบางคนที่เขาไม่สะดวกหลายคนไม่สะดวกที่จะมาเรียนวันที่26เนี้ยขอให้เปิดอีกวันนึงผมก็เลยตอนนี้มองเขาที่เดือนหน้าเป็นเมษาก็เลยอาจจะไปเปิดคอร์สนี้อีกครั้งหนึ่งพฤษภาคมนะครับคอร์สจะเป็นอย่างที่บอกฮะผมจะเปิดคอร์สในลักษณะอย่างเงี้ยครับก็คือผมจะเอาความรู้ที่มันควรจะต้องใช้ในการทำงานแล้วใส่คำสั่งไมโครติกเข้าไปผมจะไม่สอนแบบไมโครติกอย่างเดียวแล้วตอนนี้กำลังดีไซน์คอร์สไวเลทอยู่ก็คือผมจะเอาความรู้ที่วันนี้คุยกันที่อยู่ในยูนิฟายดีๆอยู่จากคัดมาจากยูนิฟายแต่ว่าเอามาเพิ่มเป็นคำสั่งของไมโครติกนะฮะทำให้เราได้เวลาเอา implement จะมีความรู้ที่เราจำเป็นต้องใช้หน้า งานจริงๆแต่ว่าเราเอามาใช้กับตัวไมโครติกครับแต่ว่าตอนนี้ยังดีไซน์อยู่ยังออกแบบคอร์สอยู่ครับถ้าแต่ว่าถ้าเกิดใครจะรีบเรียนก็ลองดูฮะตอนนี้มีคอร์ส MTCWE หลายท่านเปิดสอนอยู่นะครับกลับมาเลยใช่เลยครับ coverage 10ถึง15เมตรอยู่ที่ลบ80แล้วครับใช่ครับนะครับGR3 ไม่มี user man หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูแต่ GR3 เป็นใช่ครับ GR3 ตอนนี้ถ้าเกิดใครจะใช้มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือตัว GR3 ใช้ CPU ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นดังนั้นต้องดูดีๆครับว่าโมดูลที่เราใช้มันมีอยู่ใน GR3 ไหมเพราะว่ามันจะไม่มีบางโมดูลแต่มันจะมีบางโมดูลที่รุ่นอื่นไม่มีเช่น Dude ซึ่งเป็นตัว Monitoring ก่อนหน้านี้มันจะอยู่ใน CHR เท่านั้นอยู่ในรุ่น CCR เท่านั้นปรากฏว่ามันมีโมดูลDude อยู่ใน GR3 นะครับดังนั้นมันใช้ CPU ต่างหากเป็นอีกซีรีส์นึงเลยดังนั้นตัวไมโครติกตัวเราเตอร์ล็อตที่โหลดจะเป็นคอมไพล์มันโดยเฉพาะใครจะใช้รุ่นนี้ดูโมดูลดีๆครับว่ามีโมดูลครบไหมตัว Userman ผมไม่แน่ใจนะครับตอนหลัง Userman ถ้า implement งานน่ะผมว่าไปเช่า CHR ถูกๆครับเดือนนึงไม่กี่ร้อยบาทข้างนอกแล้วมันจะใส่ user ได้ไม่จำกัดคือพอเป็นไมโครติกรุ่นเลเวล5หรืออะไรพวกนี้มันจะใส่แบบ Userman ได้แค่ไม่กี่ร้อย200 account มันถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันใช้แป๊บเดียวมันก็หมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยถ้าเป็นรุ่นเล็กๆผมจะไม่ค่อยใช้ Userman ในตัวผมจะไปใช้แบบเป็น Radius ข้างนอกเลยดีกว่าคุมจากศูนย์กลางแล้วแบบ generate account เป็นพัน account ทิ้งเอาไว้ได้เลยอ๋อขอบคุณคุณสุภชัยครับคุณสุภชัยช่วยตอบนะฮะ GR3 ไม่มี Userman Hex เป็น MediaTek แต่ตัวก่อนหน้านี้เป็น Qualcommโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้55นาทีละวันนี้ขอบคุณมากครับดีใจนะครับที่หลายๆท่านคนกันเองด้วยเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาช่วยกันตอบนะครับผมดีใจจริงๆนะผมเนี่ยผมแบบยังไงตัวไมโครติกนะใครเปิดคอร์สอะไรแต่ว่าเวลามีแล้วเราแบบมาช่วยกันแชร์ผมรู้สึกว่าเป็นความสวยงามมากวันนี้ก็ดีใจจริงๆครับที่ทุกคนขอบคุณจริงๆด้วยครับที่เข้ามาชมกันแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันตอบสำหรับผมมันสวยงามมากแล้วเดี๋ยวยังไงเร็วๆนี้ขออีกนิดนึงเร็วๆนี้ผมเริ่มทับทามบางท่านแล้วฮะเข้ามาไลฟ์เราจะมีไลฟ์อะไรตอนนี้กำลังคุยอยู่ท่านนึงจะมาไลฟ์เรื่อง security ของไมโครติกนะฮะเช่นคุณไมโครติกเปิดให้บริการอยู่มี user รู้แสนรู้ปุ๊บเอาวินบ็อกซ์มาสแกนเขาจะไม่เจอวินบ็อกซ์ไมโครติกจะไม่ขึ้นคือปรับตัวเองจะปิดเลยไม่ให้คนสามารถเชลเข้าหาเขาได้จะไม่ให้คนสแกนวินบ็อกซ์แล้วเจอแต่พอเราส่งสัญญาณปิ๊บๆออกไปให้ไมโครติกรู้ไมโครติกจะเปิดวินบ็อกซ์ออกมาเพื่อให้เราเชื่อมต่อแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ส่งสัญญาณปิ๊บๆเข้าไปไมโครติกจะเงียบเวลาใครใช้วินบ็อกซ์สแกนจะหาเราไม่เจอจะเป็นเรื่อง security จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าน็อกฮะน็อกเทคนิคน็อกเป็นเรื่องของ security ตอนนี้ผมได้วิทยากรเรียบร้อยแล้วคุณตู่อนุวัฒน์ทำงานอยู่ที่ Internet Thailand เดี๋ยวขอนัดเวลาได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์คุยกันเรื่องนี้ครับโอเคงั้นขอบคุณมากครับแล้วพบกันอีกทีเร็วๆนี้เดี๋ยวไว้นัดกันขอบคุณครับสวัสดีครับ